ไร้นรพัฒน์ลื่นตำแหน่งแจ็คสันหวังเมืองไทยพร้อมแจงคลิปเมาในผับไร้นรพัฒน์ลื่นตำแหน่งถูกแฟนๆยกตำแหน่งแจ็คสันหวังเมืองไทยให้เลยทีเดียวสำหรับนักแสดงหนุ่มไร้นรพัฒน์วิไลพันธ์แถมล่าสุดหนุ่มไบร์ทได้ถ่ายรูปคู่กับนักร้องหนุ่มแจ็คสันหวังและมีช็อตที่นักแสดงหนุ่มโดนซูเปอร์สตาร์แดนกิมจิจับกรอกเล่ายิ่งทำให้แฟนคลับกรี๊ดกราดกันสนั่นโซเชียลบางคนก็ออกอาการเป็นห่วงกลัวหนุ่มไบร์ทจะเมาได้มีโอกาสเจอหนุ่มไบร์ทที่มาร่วมงาน Inclusive Growth Day Empower by All ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์จึงสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมถามถึงคลิปที่เหมือนหนุ่มไบร์ทมีอาการเมาในผับแห่งหนึ่งโดยนักแสดงหนุ่มก็พร้อมตอบทุกคำถามความรู้สึกที่ได้ประกบคู่กับแจ็คสันหวังงานวันนั้นสนุกมากเลยครับโชคดีที่เราได้ไปก็งงเหมือนกันอยู่ก็ได้รับเชิญเข้าไปรู้ว่ามันเป็นงานที่พี่แจ็คสันมาเราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้คลุกคลีกับเขามากขนาดนั้นเพราะทุกคนก็คงมุ่งเป้าไปที่พี่แจ็คคิดว่าเราไปดูพี่แจ็คไกลๆก็พอแล้วเขาเป็นคนที่เฟรนลี่มากเอนเตอร์เทนทุกคนในงานเดินจนรอบงานเลยเราประทับใจเขาสุดๆเลยหลายคนอิจฉาเพราะเราได้แนบชิดสุดรูปที่ถ่ายเซลฟี่ใกล้ๆกับเขาอันนั้นผมโชคดีผมอยู่ตรงนั้นพอดีกับพี่ผู้จัดการพี่แจ็คเขาจะเดินเปลี่ยนที่ถ่ายรูปไปเรื่อยๆจนมาถึงที่ผมยืนซึ่งเป็นจุดที่พี่แจ็คมาหยุดยืนถ่ายรูปพอดีพี่แจ็คมาถึงตรงนี้เราก็เลยขอละถ่ายรูปซะเลยเขาเป็นคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งที่เรามองว่าคนนี้เท่เป็นไอดอลเราได้รู้สึกดีมากวันนั้นมันเกินคาดกลายเป็นว่าเรายิ่งประทับใจเขามากกว่าเดิมเยอะเลยและทำให้ตัวเองมีไฟขึ้นมาด้วยเราก็อยากที่จะทำให้ได้เหมือนเขาเหมือนกันแฟนๆก็แซวกันว่าเราเป็นแจ็คสันหวังเมืองไทยเป็นแจ็คสาขาไทยก็รู้สึกดีครับตลกดีผมชอบอ่านคอมเมนต์ตามเพจว่ารถไฟชนกันรถไฟรู้จักกันรถไฟกรอกเล่ากันอะไรแบบนี้ผมว่ามันตลกดีวันนั้นกลับบ้านปลอดภัยครับผมไม่ได้กินเยอะวันนั้นกลับเร็วเพราะว่าวันต่อไปมีงานไม่ได้อยู่ยาวเห็นว่าวันนั้นพี่แจ็คอยู่ถึงตีสองไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเห็นภาพที่เราโดนแจ็คสันจับกรอกเล่ารู้สึกอย่างไรปกติก็จะกลัวโดนพี่บอยทะกลเกียรติดุแต่ว่าวันนั้นพี่บอยก็ยืนอยู่ข้างๆเลยไม่กลัวครับเป็นปาร์ตี้ครับไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายแรงเอนเตอร์เทนก็คือเอนเตอร์เทนงานปาร์ตี้พวกเราก็ปาร์ตี้กันรีแลกเขาเป็นคนที่สนุกมากๆครับคิดไหมว่าเขาจะเล่นกับเราขนาดนี้ไม่คิดเลยครับตอนแรกก็กะว่าจะไปยืนมองเขาไกลๆมันมาถึงตรงนั้นได้ก็งงเหมือนกันก็ดีครับถือว่าเป็นความโชคดีของเรามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งระดับโลกที่เรามีโอกาสได้สัมผัสกับเขาแบบนั้นผมโอเคมากครับเห็นคลิป TikTok ของเราที่เหมือนมีอาการเมาหรือยังเห็นครับอันไหนครับอันที่ร้านเหล้าใช่ไหมครับไรเห็น TikTok ตั้งแต่วันแรกมีหลายคลิปเลยครับมีแบบไปตามห้างด้วยคือผมไม่ได้เมาขนาดนั้นนะครับร้านที่เห็นนั่นคือเป็นร้านแถวบ้านผมเป็นคนรังสิตบ้านอยู่รังสิตวันนั้นสล็อตแมชชีนมาผมก็ว่างพอดีก็เลยเข้าไปดูหน่อยก็ได้ไปร้านนั้นแล้วก็มีคนถ่ายรูปเราซึ่งมันก็เยอะเกินที่เราจะห้ามไหวอันไหนที่เลี่ยงไม่ได้เราก็ถ่ายรูปด้วยนิดหน่อยมีชนแก้วบ้างแต่ถามว่ามีเมาเละเทะไหมก็ไม่เละเพราะถ้าเกิดไบรท์เมาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกร่างหนึ่งซึ่งไม่น่าจะได้เห็นกันในอินเทอร์เน็ตแน่นมั้งหัวเราะหลังจากนี้ต้องระวังตัวมากขึ้นไหมเพราะเราก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นต้องระวังตัวเองมากขึ้นครับแน่นอนแต่ถามว่าจะต้องให้ไม่เป็นตัวของตัวเองคงไม่ได้แล้วยิ่งไปงานพี่แจ็คมายิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเขาสุดมากในด้านผลงานเพลงปาร์ตี้เขาก็สุดเหมือนกันแล้วส
สมัยนี้ผมว่าคนเรามีความเข้าใจไม่เหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วรับได้มากขึ้นแล้วนะแค่เราไม่ทำอะไรที่ดูเป็นคนแย่หรือเลวมากๆหรือว่าผิดกฎหมายไบรท์คิดว่ามันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรใครจะถ่ายรูปไปไม่เคยโกรธต่อให้มันทำให้เราจะเสียหายนิดนึงถือว่าเราเขาเจอเราเขาอยากถ่ายรูปเราเท่านั้นถ้าเกิดมันไม่ได้แย่เกินไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีกฎหมายที่คุ้มครองคนแบบเราอยู่แล้วผมก็ไม่ซีเรียสครับหลายคนบอกว่าไบรท์ฉีกกฎพระเอกความจริงพระเอกเป็นแบบนี้เยอะจะตายหัวเราะแต่ไบรท์ก็สงสารคนอื่นนะที่เขาไม่สามารถเอาตัวตนของเขาออกมาได้เพราะกลัวแฟนๆผิดหวังเราโชคดีที่อธิบายชัดเจนของไบรท์มาตั้งแต่แรกว่าตัวตนฉันเป็นแบบนี้เราปาร์ตี้แต่เราไม่ได้เป็นคนเลวนะมันคนละเรื่องกันเวลาปาร์ตี้เราก็ปาร์ตี้เวลาเราเจออะไรเราก็ช่วยเหลือคนอื่นปกติเราปาร์ตี้ได้แต่งานต้องไม่เสียเราต้องแยกแยะถ้าพรุ่งนี้มีงานเที่ยงวันนี้ก็คงดื่มมากไม่ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ตื่นมาหน้าโทรมถ้าว่างสักสองวันเราก็ใส่สุดเหมือนกันมันธรรมดาไม่ใช่แค่ผมคนอื่นเขาก็ทำอย่างนี้กันคนทำงานทั่วไปทุกวันศุกร์ก็จะปล่อยผีกันเลยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดเราก็เหมือนกันเป็นหนึ่งในคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราว่ามันคือเวลาพักผ่อนของเรากิจกรรมการพักผ่อนของคนเราก็ไม่เหมือนกันเรื่องหัวใจของหนุ่มฮอตบ้างตอนนี้เป็นอย่างไรต้องพูดตรงๆที่ผ่านมาเราอาจจะมีตอแหลบ้างที่บอกว่าโสดแต่ตอนนี้คือของจริงโสดจริงๆโสดมาสัก 2-3 เดือนแล้วคนคุยก็มีบ้างประปรายอาจจะมีเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างไม่รู้เราก็คนโสดคุยกับใครก็ได้โสดเพราะงานเยอะไม่ใช่ครับก็เป็นปัญหาภายในก็เลยเลิกกล้ากันไปตอนนี้ก็แฮปปี้ดีก็ทำงานและเจอแฟนๆถามว่าเหงาไหมอยากบอกว่าผมที่เหงามากเพราะฉะนั้นก็มีคนคุยกับผมเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆได้หนุ่มฮอตขนาดนี้นับนิ้วหมดไหมว่าคุยกี่คนไม่ได้คุยเยอะผมเคยพูดไว้ในรายการว่าชอบมากมีได้คนเดียวชอบไม่มากชอบได้หลายคนหัวเราะจริงๆมีไม่ได้เยอะหรอกครับคุยทีละคนสองคนถามว่าเลือกเยอะขึ้นไหมก็ไม่ได้เลือกมากขึ้นแต่เราคุยกับคนที่เราถูกใจคนไหนไม่ถูกใจเราก็ไม่คุยต่อถ้าวันนี้ไม่ถูกใจแต่พรุ่งนี้ถูกใจก็โกนถ้าวันนี้ไม่ถูกใจแต่พรุ่งนี้ถูกใจก็กลับไปคุยใหม่ถ้าเกิดเขายินดีที่จะคุยกับเราก็โอเคถ้าเกิดเขาไม่ยินดีเราก็ไม่ไปบังคับเขาสปอกเราเป็นอย่างไรไบรท์ชอบคนน่ารักมีแก้มเราไม่ชอบอะไรที่มันเป๊ะเกินอะไรที่เพอร์เฟกต์เหมือนรูปวาดเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป๊ะไปมองแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วถ้าเป็นความน่ารักความไม่เพอร์เฟกต์ 100%ผมรู้สึกว่ามองยังไงก็ไม่เบื่อยิ่งคนน่ารักเวลาอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเวลาเราทำงานเราเหนื่อยพอกลับถึงบ้านมันเป็นฉากที่ไม่มีใครเห็นความเหนื่อยทั้งวันมันมากองอยู่ในเวลาเดียวมันก็ดีนะถ้ามีคนสักคนที่เข้าใจเราไม่มาเจาะแจะเราไม่สะสมปัญหาที่คาใจและมาระบายกับเราในตอนที่เราพักก็จะดีต้องเป็นคนในหรือนอกวงการผมไม่สนนะในก็ได้นอกก็ดีครับแต่ส่วนมากจะเป็นนอกวงการครับผมไม่ค่อยคบคนในเท่าไหร่น้อยมากครับตรงๆกฤษกรเคลียร์ชัดไม่ใช่คู่รักหวานเวอร์ซุ่มเลิกเงียบตรงๆกฤษกรกนกกระทอนเคลียร์ชัดหลังถูกโยงคู่รักเคยหวานซุ่มเลิกเงียบยังสัมพันธ์เบสรักวนีคำสิงยังรักกันดีรับไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเหตุงานยุ่งทั้งคู่แต่ยังคอยเติมความหวานให้กันตลอดตรงๆจัดเต็มเซอร์ไพรส์วันเกิดเบสรักวนีให้สร้อยเพชรของขวัญสุดพิเศษล้วงความรักตรงๆเตรียมพาเบสเจอแม่ใช้ความจริงใจฝ่าด่านครอบครัวคำสิง
ทำเอาต่อมเผือกกระตุกขึ้นมาหลังจากที่เพจดังออกมาเมาส์มอยข่าวดาราถึงสถานะของคู่รักหวานเวอร์คู่หนึ่งแต่ตอนนี้ดูจะไม่สวีทเหมือนเดิมแล้วโดยระบุว่าเอ๊ะคู่รักหวานเวอร์เขาไม่หวานหวิดกันแล้วเหรอไม่กดไลค์ถี่ยิบละหราแฮชแท็กบางอันหายไปละนะงานนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่รักของพระเอกหน้าใสตรงๆกฤษกรกนกกทรหรือตรงๆเดอะสตาร์กับเบสรักวนีคำสิงล่าสุดเจอตัวหนุ่มตรงๆเลยให้เคลียร์เรื่องดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตรงๆกฤษกรเคลียร์ชัดไม่ใช่คู่รักหวานเวอร์ซุ่มเลิกเงียบถูกโยงอักษรย่อคู่รักเคยหวานมากแต่เลิกเงียบคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถห้ามใครเขาเอาไปเขียนได้ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถขอร้องอ้อนวอนเขาได้ว่าไม่ใช่เราอย่าพูดเลยอย่าพิมพ์เลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือการที่เราต้องจับมือแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันแค่นั้นเองมีคนถามเยอะไหมเพราะโมเมนต์คู่เราดูหายไปมีครับมีคนมาถามเยอะเหมือนกันว่าทำไมเมื่อก่อนสนิทกันจังเลยเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีโมเมนต์เหมือนเดิมแล้วคือต้องบอกผมกับเบสตอนนี้คือเจอกันน้อยมากเจอกันทีหลังเลิกกองละครเลยแล้วคืออีกวันก็ต้องไปถ่ายละครแล้วผมตอนนี้ละคร7วันเลยก็เลยแทบจะไม่ได้เจอกันแต่ว่ามันก็จะมีช่วงไหนที่เราว่างเราก็จะคอยอัปเดตให้ทุกคนหายคิดถึงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะงานทำให้ไม่ได้เจอกันด้วยตัวผมถ่ายอยู่2เรื่องน้องเบสละคร1เรื่องแล้วก็มีถ่าย YouTube ด้วยแล้วน้องก็มีงานนอกเข้ามาด้วยมันก็เลยแทบไม่มีเวลาที่เรา2คนจะได้ไปถ่ายอะไรสนุกมาให้ทุกคนดูอย่างวันก่อนก็เพิ่งไปเดินตลาดก็เลยอัปเดตให้ทุกดูหน่อยเบสคำสิงชีวิตเปลี่ยนขึ้นแท่นนางเอกยังไม่รวยร้อยล้านรักตรงๆไม่มีคำว่าเลิกในหัวตรงๆกฤษกรเคลียร์ชัดไม่ใช่คู่รักหวานเวอร์ซุ่มเลิกเงียบยกครอบครัวไปดูศึกแดงเดือดสยบข่าวก็ไปดูบอลมาอันนี้ล็อกคิวนานแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปด้วยกันเพราะว่าผมจองคิวไว้หลายเดือนก่อนแล้วสยบข่าวเมาส์คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาเมาส์อะไรยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าสยบยังไงส่วนตัวน้องผมว่าอาจจะรู้แต่ไม่ได้เล่าให้ผมฟังเพราะผมทำงาน7วันเขาก็กลัวผมไม่สบายใจกลัวไปทำงานแล้วไม่เต็มที่คือตัวน้องผ่านอะไรมาเยอะมากผมกับเบสเราผ่านอะไรมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยมันมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีแล้วเรามาถึงทุกวันนี้ได้ผมรู้สึกว่าไม่อยากให้น้องต้องเครียดหรือว่าเป็นกังวลอะไรตอนนี้น้องถ่ายทั้ง YouTube ทั้งละครแล้วมันเป็นสิ่งที่น้องเพิ่งได้รับโอกาสมาผมเลยอยากให้น้องได้ทำผลงานตรงนี้ให้เต็มที่ผมเลยไม่อยากให้น้องเป็นกังวลหรือเครียดอะไรถามว่าต้องมีอะไรสยบข่าวไหมคือเราไม่ได้คิดคอนเทนต์ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาสยบข่าวคอนเทนต์นี้สยบข่าวได้ไหมคอนเทนต์ตื่นนี้จะเป็นยังไงมันจะสามารถเปลี่ยนข่าวไม่ดีได้ไหมคือเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดอะไรได้นะวันนั้นอยากไปเราก็ไปเลยเบสเข้าใจไหมที่อาจจะไม่หวานเหมือนเมื่อไหร่ก่อนต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาผมว่าน้องก็ต้องมีคิดเราเป็นผู้ชายเรารู้การใช้ชีวิตเราแทบจะเจอกันทุกวันผมรู้ว่าน้องรู้สึกยังไงมันอาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนตอนนั้นมันสถานการณ์โควิดแรกกองละครทุกอย่างก็งดเพราะฉะนั้นการที่ผมกับเบสว่างตอนนั้นมันก็เลยได้ไปนั่นไปนี่ได้มีเวลาคิดทำนั่นทำนี่แต่ตอนนี้พอทุกอย่างกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติแล้วมันก็แทบจะไม่มีเวลาที่จะไปนั่นไปนี่ด้วยกันผ
ผมว่าเบสรู้ว่าอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนผมก็รู้ว่าน้องรู้สึกยังไงแต่ผมก็ทำได้เพียงแค่วันไหนที่มีเวลาว่างอย่างเลิกกองมาถึงแม้จะ 2-3 ชั่วโมงอย่างน้อยผมขอทำอะไรที่ทำให้น้องยิ้มแค่นั้นผมพอแล้วน้องก็ยังไม่ได้อ้อนอะไรครับหลักๆ ก็กลับมาเจอหน้ากันแล้วก็พูดคุยกันแค่นั้นคือผมว่าน้องเข้าใจแล้วน้องก็โตขึ้นแล้วก็ยังจับมือที่จะดำเนินชีวิตไปด้วยกันต่อเรายังกลัวพ่อบาสสมรักอยู่ไหมตอนนี้เป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วครับใช้ชีวิตอยู่กันเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องคือตอนนี้คุยกันทุกเรื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่แรกครอบครัวคำสิงคอยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตอนนี้ก็เลยมีความสุขแฮปปี้กันตลอดเวลาพ่อสมรักช่วยสยบข่าวลงรูปพวกเราด้วยพ่อกับแม่เขาก็รู้แต่เขาก็คงจะปล่อยให้ผมกับเบสได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ได้ตัดสินใจกันเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาคงให้เป็นการตัดสินใจของเราสองคนมากกว่าอยากบอกอะไรแฟนคลับที่เชียร์คู่เราอยากบอกว่าขอบคุณจริงๆผมรู้สึกว่าผมได้พวกเขาคอยอยู่ข้างๆผมเสมออยู่ข้างๆเบสเสมอเป็นเหมือนแรงใจอันนึงที่เวลาผมกับเบสมีเรื่องกลุ้มใจแล้วเรามาคอยนั่งอ่านในไลน์กลุ่มหรือว่าใน DM IG ก็จะมีคนส่งกำลังใจมาให้เสมอรักทุกคนยืนยันว่าข่าวไม่มีผลอะไรต่อคู่เราใช่ครับ